เดินทางมาแล้วไม่น่าเชื่อแล้วครับว่าตรงนี้จะเป็นวัดนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูนะครับมีแต่ใต้หน้าผานะครับเนี่ยจะมีพระอยู่กี่องค์นะครับเป็นวัดยังไงนะครับไปดูกันนะครับสวัสดีพี่น้องปองป่าสวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่เดินทางมาจากบ้านนะครับนะก็โอ้โหมาแยกทั้งนี้ก็สำนักสงฆ์ทั้งนี้ก็วัดถ้ำภูผาพึ่งจะไปวัดถ้ำภูผาพึ่งกันนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะครับถ้ำภูผาพึ่งนะครับว่าจะมีความสวยงามนะครับน่ามาเที่ยวชมมีอะไรน่าดูนะครับไปกันเลยนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางจากที่เป็นไร่ยาหมกต่อยสุดปุดนะครับก็จะเป็นเส้นทางนี่ครับจากเส้นทางไร่ยาหมกต่อยก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับตามแล้วก็จะไปเรื่อยๆมีทางแยกเราก็ไม่ได้ค่อยแน่ใจนะครับโอ้ยสิบลงว่าพี่น้องเอ้ยแห้งลงซ้ายลงขวาไปครับค่อยๆไปนี่ละครับโอ้เส้นทางก็พอไปได้ครับจะลำบากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆไปนะครับเป็นวัดป่าที่อยู่ในภูเขานะครับด้านหน้าก็ภูเขาด้านข้างก็ภูเขาด้านนี้ก็ภูเขานะครับมีแผงไฟโซลาร์เซลล์นะครับแต่ยังบ่มีพระยังบ่เห็นพระสักองค์นะครับเพิ่นสิอยู่หรือบ่อยู่ยังบ่ฮู้นี่ก็คือทางขึ้นนะครับนะเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งนะครับอู้นะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นศาลาครับเห็ดอยู่ทึงหินเลยโอ้คือฝีมือแท้เนาะข้างล่างก็จะมีห้องน้ำนะครับเสียงนกเสียงกานี่เป็นขั้นบันไดนะครับรอบบริเวณก็จะเป็นกอไผ่ข้างล่างก็จะเป็นสวนยางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนลองดูครับก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับไว้เป็นส่งแสงสว่างนะครับในยามค่ำคืนนะครับนี่นะครับเป็นกุฏิแต่ฝีมือคนไทยนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะเพราะว่าแนวคิดสามารถที่สิสร้างได้แบบเกินความคาดหมายตลอดนะครับ
นี่จะเป็นคล้ายๆศาลานะครับนี่ก็มีไฟศาลาย่างมาแล้วยังบ่เห็นพระจักองค์นะครับนี่คือศาลาน้อยนะครับอ๋อเพิ่นกอบหูนโอบไว้แล้วก็ไปยึดมีแสดงว่าเบิ่งลักษณะแล้วทำความสะอาดนี่ก็แสดงว่ามีพระมาอาศัยหรือมาพักอยู่นะครับแต่วางไว้อัศจรรย์ดีวางไว้เทิงก้อนหินนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขานะครับเริ่มหอบแล้วเริ่มหอบแล้วนี่ก็คือวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอตองงอยนะครับหน้าผาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับนี่ก็คือบริเวณหน้าผานะครับสวยงามครับสวยงามนี่จะมีห้องน้ำนะครับสำหรับพระและก็โยมนะครับก็มีโรงครัวอีกครับเบิ่งโรงครัวเพิ่นเพราะว่าห่างไกลจากหมู่บ้านเหลือเกินประมาณ 7-8 โลนะครับไว้เก็บถ้วยชามนะครับโอ้นี่ครับเข้ามานี่ยังบ่เจอพระเลยนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งขออนุญาตเด้อครับพระเพิ่นไปใส่น้อจะเป็นวัดป่านะครับก็ส่วนมากก็ยังอนุรักษ์ธรรมชาติไว้อยู่นะครับมาเจอนี่ครับโอ้สวยงามมากครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนะครับแม่ยังบ่เจอพระเลยนะครับจักเพิ่นไปอยู่ใส่รอบนี่บริเวณนี้ก็มีงาม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 จะเดินขึ้นไปกราบพระก่อนนะครับนะครับจะเป็นหน้าผานะครับเวลาฝนตกมานี่โอ้สบายเลยครับบันไดก็เกิดจากการทำของคนเราเนี่ยครับญาติโยมเพิ่นครับหินสึกก่อนจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นขี้ข้างคาวนะครับเดี๋ยวจะไปกราบพระก่อนครับThank you.
ก็จะเดินบริเวณรอบๆข้างนะครับถ่ายให้ FC ได้ดูตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับไว้กับสักการะบูชานะครับนี่ครับจะมีถนนเดินไปนะครับเป็นถนนเดินไปครับมีก๊อกน้ำแสดงว่าต่อน้ำมาใช้นะครับมีอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยนะครับมีเขียนติดไว้นะครับเป็นนะครับเดินรอบๆก่อนนะครับนั่นก็จะเป็นหน้าผานะครับเดินตามหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับจะมีบันไดนะครับไม่นึกไม่ฝันว่าสกลนครแถวๆเตางอยเนี่ยจะมีสถานที่ที่สวยงามนะครับจะมีแหล่งปฏิบัติธรรมที่น่ามาเหมือนกันนะครับข้างบนก็จะมีบันไดขึ้นตัวนี้จะเป็นหินภูเขานะครับเหมือนสึกก่อนลงมานะครับจะเป็นชั้นๆสวยงามนะครับถ้าเก็บไปทำตกแต่งแต่ก็คงออกไปไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนตรงนี้จะเป็นหินภูนะครับเป็นตะฝันลงไปก็เตือนตามมาเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอพระบ้างเจอนี่สาบานผมเคลื่อนแมงดันนะครับที่จะขึ้นไปเดินไปดูว่ามีพระได้ไหมนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักสงฆ์นะครับจะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยนะครับตั้งแต่เดินมา
ก็หลังจากเดินลงมาครับรังผึ้งนะครับมีแต่รังใหญ่ๆทั้งหมดเลยครับแต่อยู่ใต้ท้องหินในหน้าผานี่นะครับใต้หน้าผานี่อาจจะเดินไปกราบพระที่นั่นนะครับแล้วจะถ่ายบรรยากาศให้ FC ได้ชมได้เบิ่งกันนะครับนี่คือวัดอยู่เขตเตางอยนะครับเรายังไม่เจอพระเลยนะครับนะครับด้านล่างด้านล่างนะครับถ้ามาอยู่ในนี้อากาศนี่ไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับบรรยากาศเย็นร่มรื่นเลยนะครับด้านนั้นก็จะเป็นขึ้นไปก็จะเป็นนะครับเก็บข้าวของเครื่องใช้นะครับเป็นที่พักของพระนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่เจอพระเลยนะครับหลังจากเดินสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เจอพระนะครับเราก็ต้องเดินทางกลับนะครับจะได้ถ้าเจอก็จะได้กราบพระแล้วก็ถามข้อมูลความเป็นมาแต่ไม่เจอพระก็เลยต้องเดินทางกลับนะครับนะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่กลางหุบเขานะครับอยู่ใต้หน้าผาเลยนะครับซึ่งบรรยากาศก็นี้ครับก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับวัดอยู่เขตอำเภอเตางอยนะครับเป็นวัดป่าอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในหุบเขามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องเดี่ยว Channel ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ